สธ.ซัดชูวิทย์อย่าคิดเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาเทียบกับกัญชาสธ.โต้ชูวิทย์ซัดอย่าเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาเทียบกับกัญชายันหน้าที่ของสาธารณสุขคือการหาทางเลือกด้านสุขภาพให้ประชาชนดีสนับสนุนเป็นโทษต้องควบคุมวันที่26กุมภาพันธ์2566นพ.รุ่งเรืองกิจภาตินายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ11โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กตั้งคำถามประเด็นภาครัฐสนับสนุนนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์แต่กลับต่อต้านการใช้บุหรี่ไฟฟ้านายแพทย์รุ่งเรืองกล่าวว่าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขคือการหาทางเลือกด้านสุขภาพให้กับประชาชนอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าอะไรดีก็สนับสนุนส่วนที่เป็นโทษต้องควบคุมเราเห็นตัวอย่างจากฝิ่นที่นำมาผลิตเป็นยาช่วยลดอาการเจ็บปวดกัญชาก็เช่นกันในส่วนที่ดีต้องนำมาใช้ประโยชน์ส่วนที่เป็นโทษกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศควบคุมไว้หลายฉบับแต่ติดอยู่ที่การบังคับใช้โดยเจ้าหน้าที่นั้นไม่เข้มแข็งประโยชน์ของกัญชาในทางการแพทย์มีหลักฐานเชิงประจักษ์การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แล้วได้ประโยชน์เช่นลดภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัดโรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งภาวะปวดประสาทจากระบบประสาทส่วนกลางที่ดื้อต่อยารักษาส่วนผู้ป่วยที่ใช้เพื่อควบคุมอาการเช่นผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายโรคพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์โรควิตกกังวลไปทั่วโรคปลอกประสาทอักเสบอื่นๆเรามีผู้ป่วยด้วยโรคหรืออาการเหล่านี้เป็นจำนวนมากที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายกัญชาทางการแพทย์นายแพทย์รุ่งเรืองกล่าวต่อว่าส่วนบุหรี่ไฟฟ้าที่พบเห็นมีเพียงด้านเดียวคือเป็นโทษภัยสารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงหรือแม้แต่ในบุหรี่มวนทั่วไปนั้นทางการแพทย์ชี้ชัดว่าส่งผลเสียโดยตรงต่อสมองระบบประสาทเมื่อเกิดการเสพติดนิโคตินแล้วร่างกายจะต้องการสารนิโคตินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าต้องเพิ่มปริมาณหยดน้ำยานิโคตินเพิ่มขึ้นตามความต้องการที่สมองสั่งการจนเกิดผลเสียต่อระบบอวัยวะในร่างกายหลายระบบเช่นความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นอัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้นหายใจถี่ขึ้นระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกรุณาอย่าเทียบกัญชากับบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาเหมือนเหรียญสองด้านขอให้เราใช้ในด้านดีๆแล้วช่วยกันควบคุมการใช้ในด้านไม่ดีกลับกันบุหรี่ไฟฟ้าเรายังไม่เห็นมุมที่ดีต่อสุขภาพเลยทั้งทำให้เจ็บป่วยเสียค่าใช้จ่ายนับหมื่นล้านบาทกระทรวงสาธารณสุขไม่มีทางสนับสนุนในสิ่งที่มีแต่ทำลายสุขภาพเตรียมมอบตัวยองบิน BLANK2Y ทำร้ายแฟนสาวจนสลบค่ายสั่งถอนตัวเรียบร้อยเตรียมมอบตัวยองบินศิลปินเคป๊อปจากวง BLANK2Y โดนแจ้งความกรณีทำร้ายแฟนสาวจนสลบล่าสุดทางค่ายสั่งถอนตัวเรียบร้อยและออกมาขอโทษแฟนคลับจากกรณีข่าวลือไอดอลชายทำร้ายร่างกายแฟนสาวจนสลบล่าสุดเฉลยแล้วหวยมาออกที่ศิลปินเคป๊อปหนุ่มยองบินจากวง BLANK2Y จนเกิดเป็นแฮชแท็กเดือดในทวิตเตอร์ BLANKY ยังบิ้งวันที่25กุมภาพันธ์66มีโพสต์ประเด็นดราม่าเดือดไอดอลเดทแอดซอล
ลงในชุมชนออนไลน์ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันมากมายโดยผู้เขียนโพสต์บอกว่าเพื่อนของเธอถูกทำร้ายร่างกายโดยแฟนหนุ่มที่เป็นไอดอลชายมีชื่อเสียงซึ่งตอนนี้ได้ทำการแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้วตามข้อมูลคือฝ่ายหญิงและไอดอลชายแอบคบกันได้ประมาณ3เดือนทั้งคู่ใช้แอคเคาท์สำรองในการติดต่อกันวันหนึ่งฝ่ายหญิงต้องการบอกเลิกตอนแรกทางฝ่ายชายโอเคในตอนที่พบกันฝ่ายชายกลับลากเธอเข้าไปซอยเล็กๆโยนโทรศัพท์ทิ้งและทำร้ายร่างกายด้วยการรัดคอเธอจากด้านหลังจนสลบโดยฝ่ายหญิงมีผลการตรวจร่างกายและใบรับรองแพทย์พร้อมดำเนินการตามกฎหมายรับไม่ได้หากคนแบบนี้จะสามารถโลดแล่นในวงการด้านฝ่ายชายเตรียมเข้ามอบตัวในส่วนทางค่ายเพลงKeystone Entertainmentต้นสังกัดของวงบอยแบรนด์ BLANK2Y ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าหลังจากการตรวจสอบประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงโดยกล่าวขอโทษทางแฟนคลับและได้ถอนตัวยองบินจากวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะไม่เข้าร่วมการโปรโมตใดๆของวงที่มา Muse Never โพชี้ประชาชนอยากได้นายกเข้าถึงช่วยเหลือคิดทันสมัยนโยบายโดนใจค่าแรง600สวนดุสิตโพเผยผลสำรวจเลือกตั้ง66ประชาชนอยากได้นายกรัฐมนตรีเข้าถึงช่วยเหลือความคิดทันสมัยนโยบายโดนใจค่าแรง600เงินเดือนปอตรี 25,000 เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณีประชาชนคิดอย่างไรกับศึกเลือกตั้ง2566โดยสำรวจเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศจำนวน 1,031 คนระหว่างวันที่ 20-23 กพ.พบว่าคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากได้อันดับหนึ่งคือเป็นคนที่เข้าถึงประชาชนช่วยเหลือประชาชน 8.18 คะแนนรองลงมาคือความคิดทันสมัยวิสัยทัศน์กว้างไกล 8.14 คะแนนด้านนโยบายหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่โดนใจประชาชนอันดับหนึ่งคือเน้นเศรษฐกิจค่าแรง600บาทต่อวันปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาทบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วประเทศรถไฟฟ้าความเร็วสูงยาเสพติดหมดไป 7.73 คะแนนรองลงมาคือรื้อลดปลดสร้าง 7.67 คะแนนโดยผลงานโครงการของพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกส.ส.ครั้งนี้คือสิทธิสวัสดิการต่างๆของรัฐร้อยละ 49.24 รองลงมาคือการขึ้นค่าแรงร้อยละ 36.30 และการปรับโครงสร้างหนี้ลดหนี้ร้อยละ 26.72 การเลือกตั้งปี 2566 ประชากรกลุ่มอายุ 18-42 ปีมีจำนวนกว่า 22 ล้านเสียงกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ชอบแคนดิเดตที่เป็นผู้นำที่เด็ดขาดเชื่อมั่นในตัวเองความคิดทันสมัยวิสัยทัศน์ดีส่วนนโยบายที่โดนใจคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้กฎหมายปิดสวิตช์3ป.ส่วนกลุ่มอายุ43ปีขึ้นไปรวมกว่า29ล้านเสียงกลุ่มตัวอย่างชอบแคนดิเดตที่เข้าถึงประชาชนชอบนโยบายลดหนี้และสร้างสังคมที่เอื้อเฟื้อต่อกันการเลือกตั้งหนนี้ทุกพรรคเร่งทำพื้นที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแม้จะยังไม่ยุบสภาแต่ทุกเสาทุกพื้นที่เริ่มเต็มไปด้วยป้ายหาเสียงI'm not the one who's running out of time.